อย่างที่เรารู้กันนะครับว่าในช่วง1เดือนที่ผ่านมาเนี่ยทางคาวาซากิได้ให้โปรส่วนลดกับรถรุ่นใหม่แทบจะทุกรุ่นนะครับบางคันเนี่ยให้โปรส่วนลดถึงครึ่งแสนกันเลยเดี๋ยววันนี้จะพามาดูนะครับว่ารุ่นไหนบ้างได้โปรส่วนลดเท่าไหร่จากราคาเต็มหรือลงมาเท่าไหร่โอเคเดี๋ยวเราไปดูกันคันแรกนะครับก็คือคันนี้นะฮะ KLR 650นะครับซึ่งคันนี้จะเป็นสีส้มนะครับสวยนะแล้วก็เป็นเครื่องยนต์พิกัด650ซีซีเป็น1สูบลูกโตตัวรถก็จะเป็นรถในแนว Avengerล้อหลังเป็นล้อซีลวด18นิ้วล้อหน้าเป็นล้อซีลวด21นิ้วเป็นรถแอดเวนเจอร์ที่ขี่ทางดำก็ได้ขี่ลุยก็ได้แล้วก็ไฟหน้าเป็น LED ส่วนไฟสปอตไลท์เนี่ยเป็นชุดแต่งเพิ่มนะครับสีส้มสวยงามมากนะถังน้ำมันเนี่ยเป็นถังเหล็กขนาด23ลิตรแล้วก็ตัวเบาะรถนั้นนั่งสบายมากๆนะครับสามารถเดินทางไกลทั้งวันได้นะฮะแล้วก็คันนี้ที่เห็นมีชุดของข้างเนี่ยก็จะเป็นชุดแต่งเพิ่มนะครับราคาค่าตัวของคันนี้ก็คือ 261,500 บาทแล้วก็คันนี้ได้ปัวส่วนลดถึง 40,000 บาทเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราซื้อเงินสดเนี่ยก็จะจ่ายจริงอยู่ประมาณ 220,000 กว่าบาทเท่านั้นตัวรถเนี่ยก็คือสามารถใช้วิ่งทางดำยืนพื้น110 120ได้สบายๆแล้วก็ระบบช่วงล่างเนี่ยสามารถลุยไปในทางลูกรังหรือทางดินได้เลยนะแต่ว่าตัวรถอาจจะมีน้ำหนักเยอะนิดนึงถ้าเกิดใครจะไปลุยจริงจังอาจจะต้องฝึกฝนทักษะการขับขี่จะได้ขี่ง่ายเนาะจะได้ขี่สนุกซึ่ง KLR 650นั้นเขาจะมีอยู่2รุ่นนะครับตัวเนี้ยจะเป็นรุ่นเริ่มต้นอีกรุ่นนึงจะเป็นรุ่น Adventure นะครับก็คือตัวนี้ก็จะเป็นสีดำนะครับเป็นดำแบบเขาเรียกว่าดำกาโม่ฮะดำลายพรางนะครับนี่แล้วก็จะเป็นดำด้านนะซึ่งคันเนี้ยจุดต่างก็คือเขาจะได้ไฟสปอตไลท์ตรงรุ่นของคาวาซากิมาเลยนะครับแล้วก็จะได้ชุดแคทบาร์เนี่ยตัวนี้เพิ่มเข้ามานะฮะรวมถึงแคทบาร์ข้างล่างตรงนี้ด้วยแข็งแรงมากนะครับนี่แล้วก็จะได้ชุดกล่องข้างที่เป็นกล่องแท้ของคาวาซากินะครับกล่องแท้นะฮะระบบการล็อกอะไรพวกเนี้ยมันจะแน่นหนากว่าแล้วก็แน่นอนกว่านะครับส่วนของท้ายตรงเนี้ยตัวนี้เราเป็นชุดแต่งเพิ่มนะครับซึ่งราคาค่าตัวของ KLR 650คันนี้นะรุ่น Adventure เนี่ยจะมีราคาค่าตัวอยู่ที่ 292,000 บาทก็จะมีราคาที่แพงกว่าคันสีส้มอยู่ประมาณ 30,000 บาทเพราะว่าได้ชุดแต่งที่ว่ามาแต่ว่าสำหรับโปรส่วนลดได้ส่วนลดมากถึง 45,000 บาทนะครับก็คือพูดง่ายๆว่าถ้าเกิดซื้อเงินสดนะก็จ่ายจริงอยู่ราวๆ 240,000 บาทนะครับเงิน 240,000ได้เครื่องยนต์พิกัด650ซีซีถึงจะเป็นเครื่องหนึ่งลูกสูบแต่ว่าข้อดีของเครื่องบล็อกนี้นะก็คือจะได้แรงบิดที่ทรงพลังนะฮะถึงตัวรถเขาจะมีน้ำหนักตัวอยู่200กว่ากิโลกรัมแต่ว่าสามารถจุดกระชากตัวรถรวมถึงสัมภาระที่เราแบกไปเนี่ยแล้วก็รวมถึงถ้าเกิดเพื่อนๆมีคนซ้อนด้วยเนี่ยพละกำลังเครื่อง650เนี่ยไม่ทำให้ผิดหวังในการเดินทางแน่นอนนะครับสำหรับตัวเบาะคนซ้อนนั้นเห็นไหมมีความกว้างอยู่ประมาณเกือบๆสองคืบเลยนะครับส่วนเบาะคนขับนั้นเขาก็จะเว้าเนาะเพื่อให้เราสามารถควบคุมรถขณะจอดได้ง่ายแต่โดยรวมแล้วเบาะรถของ KLR 650นั้นถือว่านั่งสบายนะแล้วก็อีกอย่างนึงที่ผมชอบก็คือระบบช่วงล่างนะครับวงล้อด้านหน้า21นิ้วเนี่ยสามารถเดินทางในพื้นที่ที่แบบอาจจะไม่ใช่ว่าต้องไปลุยอย่างเดียวนะแต่ว่าเราขี่ในเมืองบนถนนที่มันแย่ๆนะที่มันเป็นหลุมเป็นบ่อหรือว่ามีการก่อสร้างเนี่ยระบบช่วงล่างแบบนี้นะคือเราสามารถขี่ลูดหลุมไปได้เลย KLR 650ก็เป็นรถอีกหนึ่งรุ่นที่ใช้งานได้เองในประสงค์นะครับแล้วก็ราคาค่าตัวถือว่าคุ้มราคาที่สุดอีกหนึ่งรุ่นนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนๆไม่ได้ชอบรถแนวนี้นะครับไม่ได้ชอบรถแนว Adventure Touring ไม่ได้ชอบรถแนวสูงๆแบบนี้ก็ยังมีรถอีกหนึ่งรุ่นที่ผมแนะนำก็คือเนี่ยคันนี้นะครับนั่นก็คือลูแคน650นะครับคันนี้นะจะเป็นรถเดินทางอีกหนึ่งรุ่นที่เป็นสไตล์ช็อปเปอร์นะครับแล้วก็ตัวเครื่องยนต์ของเขานั้นจะเป็น650ซีซีเหมือนกันกับ KLR ก็จริงแต่ว่าเครื่องยนต์เขาจะเป็นแบบ2สูบซึ่งมันก็จะให้ความสมูทในการขับขี่คือยืนพื้นอยู่120 130บนทางเรียบบนทางดำเนี่ยได้แบบสะดวกสบายนะครับแล้วก็คันนี้จะได้ชุดแต่งอย่างมีโม่งนะฮะนี่โม่งตัดลมนะครับแล้วก็มีชุดแคสบาร์นะครับแคสบาร์เนี่ยแข็งแรงมากเลยนะเนี่ยดูใหญ่ดูอลังการมากเลยส่วนพักเท้าของเขาเนี่ยมันจะเป็นพักเท้ายื่นมาทางหน้าตามสไตล์รถคูเซอร์อยู่แล้วนะครับส่วนแฮนด์ของตัวรถนั้นก็จะเป็นแฮนด์สไตล์คูเซอร์เนาะก็คือ
ตัวแฮนด์นั้นมันก็จะโค้งมาทางด้านหลังนะครับแฮนด์มันจะงอเข้ามาหาตัวคนขับถ้านั่งเนี่ยนั่งสบายนะครับถ้าเกิดเราจะเอาไปเดินทางไกลและอีกอย่างนึงที่ผมชอบมากก็คือความสูงเบาะนะฮะในลูแคน650เนี่ยมีความสูงเบาะที่ต่ำมากนะครับความสูงเบาะเนี่ยอยู่ที่70ซมเท่านั้นนะครับคือมีความสูงเบาะที่เตี้ยมากๆนะฮะส่วนเครื่องยนต์นั้นก็เป็นเครื่องยนต์เขาเรียกว่าเป็น650ซีรีส์ของคาวาซากินะครับเครื่องยนต์พวกนี้จะเป็นเครื่องที่ใช้มาตั้งแต่สมัย ER6N นะครับแต่ว่ามีการปรับปรุงพัฒนาจุดด้อยหลายๆจุดตั้งแต่ยุคนั้นมาข้อดีของเครื่องพวกนี้ก็คือมันมีความสมูทในการขับขี่แล้วก็มีพละกำลังสามารถเดินทางไกลวิ่งที่ความเร็วสูงได้นะฮะให้อัตราเร่งที่ดีแล้วก็ค่าใช้จ่ายต่ำนะครับส่วนราคาค่าตัวนะครับบูแคนเอสเนี่ยมีราคาค่าตัวอยู่ที่ 313,000 บาทนะครับและรอบนี้เขาก็ได้ส่วนลดนะครับแต่ว่าทางร้านขอใช้คำว่าฟรีดาวนะครับฟรีดาวที่ 15% นะครับซึ่งใช้เงินดาวอยู่ประมาณ 46,700 บาทนะฮะซึ่งถ้าเกิดเพื่อนๆซื้อเงินสดก็คือจ่ายจริงไม่ถึง 300,000 นะฮะผมว่ามันเป็นอะไรที่คุ้มมากเลยนะแต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนๆไม่ได้ชอบแนวเนี้ยไม่ได้ชอบทรงลุงแบบเนี้ยเพื่อนๆยังเป็นวัยรุ่นอยู่ยังชอบความสมัยใหม่อยู่ผมแนะนำคันนี้เลยนั่นก็คือ Kawasaki Z650 RSซึ่ง RS เนี่ยมันก็จะได้รูปโฉมของตัวรถที่เป็นสไตล์เรโทรมันจะเป็นไฟหน้ากลมนะครับโชคหน้าเป็นเทเลสโคปิกก็จะได้ทรงความคลาสสิกเนาะแต่ว่าเครื่องยนต์ของเขานั้นเป็นเครื่องยนต์แบบเดียวกันกับตัว Vulcan 650นะครับก็คือเป็นเครื่องยนต์พิกัด 650cc 2ลูกสูบข้อเหวี่ยง180องศาก็จะให้พละกำลังที่เหลือกินเหลือใช้นะฮะวิ่งยืนพื้น130-140ได้สบายสบายแต่ว่าได้ดีไซน์ร่วมสมัยนะครับซึ่งดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์ของ RS เนี่ยก็คือถังน้ำมันนะครับผมไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรเหมือนกันแต่ว่าถังน้ำมันแบบนี้นะผมเห็นแค่อยู่ในคาวาซากินะครับมันจะเป็นจะว่าหยดน้ำก็ไม่เชิงเนาะมันจะมีขนาดที่ใหญ่อยู่แล้วก็มีคำว่าคาวาซากิตัวโตๆนะครับเหมือนในยุค70-80เลยแล้วก็มีลายเส้นย้อนยุคนะครับลายเส้นคู่แบบนี้รวมถึงไฟท้ายนั้นก็จะเป็นเอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของสไตล์ RS ก็คือเขาจะเป็นไฟท้ายวงรีนะครับแล้วก็จะมีชุดแฟลิ่งครอบที่เป็นเฉียงๆเอียงขึ้นแบบนี้นี่ก็คือเอกลักษณ์ของไฟท้ายสไตล์ RS นะครับหล่อเหลามากๆเลยนะครับส่วนเบาะรถนั้นก็เป็นอีกหนึ่งเอกลักษณ์ของสไตล์ RS นะครับเพราะว่าตัวเบาะก็จะเป็นเบาะตอนเดียวนะครับแล้วก็มีลายขนมปังอ่ะเป็นเส้นแบบนี้นะครับแต่ว่าเป็นแค่พิมพ์ลายนะซึ่งข้อดีก็คือว่าน้ำจะไม่ซึมเข้าตามตะเข็บพวกนี้นะครับรวมถึงนี่เขาเรียกว่าเข็มขัดรัดนะฮะผมก็ไม่รู้ว่าเขาใช้ประโยชน์อะไรเหมือนกันนะแต่ว่ามันทำให้ตัวรถมันดูคลาสสิกขึ้นเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็คันนี้จะได้ชุดแต่งก็คือโม่งนะครับแต่ว่าเป็นโม่งแบบใสนะซึ่งมันดูเท่มากๆเลยนะครับเป็นโม่งเหมือนรุ่นพี่ของเขาก็คือตัว Z900RS ที่เป็นคันสีเขียวนะซึ่งปัจจุบันนี้ในประเทศไทยไม่ได้นำเข้าแล้วนะครับแล้วก็ Z650RS นั้นก็เป็นรถอีกหนึ่งรุ่นที่ถือว่าเป็นแรร์ไอเทมแต่ว่าได้เครื่องยนต์ที่ดูแลรักษาง่ายนะครับซ่อมบำรุงง่ายนะฮะส่วนระบบเบรกนั้นเขาก็ให้แบบจานดิสเบรกคู่มาเลยนะครับแล้วก็ตัวปั๊มเบรกก็จะเป็นปั๊มนิชชิน2พอร์ตนะครับ2ข้างรวมกันก็เป็น4พอร์ตเนาะส่วนตัวจานก็จะเป็นจานดิสเบรกคู่นะฮะให้ประสิทธิภาพในการเบรกที่ดีนะครับแล้วก็ตัวพักเท้านั้นเนื่องจากมันเป็นรถสไตล์ Naked เนาะทรงในการขับขี่เนี่ยมันจะออกแนววัยรุ่นหน่อยๆนะครับแต่ว่าได้ดีไซน์ของความคลาสสิกส่วนท่อไอเสียเขาจะเป็นท่อไอเสียออกตรงกลางรถตรงนี้นี่เห็นไหมหม้อพักอะไรต่างๆของเขาจะอยู่ข้างล่างหมดเลยซึ่งข้อดีก็คือมันจะทำให้ตัวรถมันมีความกระชับนะครับมีความเป็นคอมแพคแล้วก็จุดศูนย์ถ่วงของรถก็จะอยู่ตรงกลางไม่ได้เอียงมาฝั่งด้านขวามากเกินไปซึ่งส่วนตัวผมชอบนะชอบรถที่มันหลบถ้อยเสียเอาไว้แบบนี้นะครับมันดูไม่เกะกะดีส่วนราคาค่าตัวนะครับ Z650RS คันนี้มีราคาค่าตัวอยู่ที่ 319,400 บาทนะครับแล้วก็รอบนี้ได้โปรส่วนลดถึง 45,000 บาทนะครับนี่เพราะฉะนั้นราคาจริงของเขาก็อยู่260,000หน่อยๆ260,000-270,000เนาะที่คาวาซากิ PJ มอเตอร์เนี่ยก็จะมีฟรีพรบฟรีประกันภัยชั้น1ฟรีทะเบียนนะครับเป็นรถอีกหนึ่งรุ่นที่ผมเชียร์นะมันจะได้ทั้งความขี่ง่ายขี่สบายใช้งานในเมืองได้ขี่เดินทางไกลก็ได้นะครับแล้วก็ได้ความคลาสสิกนะครับกับความทันสมัยรวมกันแล้วก็เรื่องของการบำรุงรักษานั้นเครื่องยนต์บล็อกนี้นะบำรุงรักษาง่ายที่สุดแล้วนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนๆยังไม่ชอบใจเพราะว่าชอบความโอลด์สคูลมากกว่าผมแนะนำคันนี้เลยนั่นก็คือ W800 นะครับ
ซึ่งเพื่อนๆจะได้ความโอลด์สคูลแน่นอนนะครับเพราะว่า W800 นั้นเป็นรถที่ผลิตที่ญี่ปุ่นนะครับก็คือ Made in Japan นั่นเองแล้วก็รูปทรงและดีไซน์หน้าตาของเขานั้น W เนี่ยก็เป็นรถอีกหนึ่งรุ่นที่แทบจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงดีไซน์ของตัวรถเท่าไหร่นักนะครับแต่ว่าในเรื่องของเครื่องยนต์นั้นก็มีการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยเนาะแต่ว่าหลักๆของดีไซน์ตัวรถนั้นเขาพยายามที่จะคงความคลาสสิกแบบเนี้ยไว้ให้เหมือนกับรุ่นออริจินอลหรือว่ารุ่นแรกซึ่งอย่างแรกนะครับก็คือเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยเครื่องบล็อกนี้จะเป็นเครื่อง800นะครับแต่ว่าเขาจะใช้แบบระบายความร้อนด้วยอากาศนะครับก็คือมันดูคลาสสิกมากนะรถที่มีคีบแบบเนี้ยส่วนเรื่องของซุ้มเสียงนั้น W800 เนี่ยเป็นเครื่อง2สูบก็จริงแต่เขาเลือกใช้ข้อเหวี่ยง360องศาเพราะฉะนั้นเสียงของเขาเนี่ยมันจะดูนุ่มดูสมูทแต่ว่าก็จะมีเอกลักษณ์ของความเป็น360ซึ่งปัจจุบันเนี้ยไม่ค่อยมีรถที่เป็นเครื่องยนต์แบบ360เท่าไหร่แล้วนะครับซึ่งเสียงมันก็จะคล้ายๆกับ4สูบหน่อยๆคล้ายๆนะไม่ได้เหมือนกันซะทีเดียวมันจะออกแนวนุ่มๆสมูทสมูทนะฮะแล้วก็ที่น่าเซอร์ไพรส์มากก็คือท่อไอเสียเดิมของเขาเนี่ยมันไม่ได้เงียบมากนะครับเป็นรถอีกหนึ่งรุ่นที่เป็นท่อเดิมเสียงเพาะนะฮะก็คือถ้าเพื่อนๆได้ไปเนี่ยแล้วก็อยากจะขี่ใช้แบบสบายใจแต่ว่ายังได้เอกลักษณ์มีเสียงที่ไม่เหมือนใครเนี่ย W800 เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ผมแนะนำเลยส่วนวงล้อนั้นก็จะได้ความคลาสสิกเหมือนอดีตเลยก็คือวงล้อด้านหลังเนี่ยจะเป็นล้อแบบซีลวดนะครับตัววงล้อเนี่ยก็จะเป็นวงล้ออลูมิเนียมส่วนระบบเบรกเป็นแบบรถสมัยใหม่นะครับก็คือเป็นแบบมีระบบ ABS มาให้หน้าหลังนะฮะส่วนวงล้อด้านหน้าเนี่ยก็เหมือนกันนะครับก็คือเป็นล้อซีลวดแล้วก็จานดิสเบรกหน้าขนาดใหญ่มี ABS มาให้ส่วนช็อคอัพด้านหน้าก็จะเป็นเทเลสโคปิกมียางหุ้มแกนช็อคส่วนระบบไฟส่องสว่างนั้นไฟหน้าเนี่ยเป็นไฟกลมสไตล์ W แต่ว่าหลอดด้านในเนี่ยเป็นหลอดแบบ LED นะครับก็คือเป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่เนาะแต่ว่าเป็นดีไซน์ทรงโอลด์สคูลเฉยๆส่วนแฮนด์รถนั้นเป็นอีกหนึ่งอย่างที่ผมชื่นชอบในรถคันนี้ซึ่ง W800 เนี่ยมันจะมีทั้งทรงคาเฟ่ใช่ไหมซึ่งมันก็จะก้มๆหน่อยๆแต่ผมกับชอบทรงนี้นะครับทรงของสตรีทเนี่ยเพราะว่ามันควบคุมรถได้ง่ายนะครับแฮนด์ก็จะยกขึ้นสูงแล้วก็โค้งเข้ามาหาคนขับมันก็จะนั่งสบายนะฮะนั่งสบายส่วนเรือนไม้นั้นก็จะเป็นสไตล์คลาสสิกนะครับก็คือเป็นกระเป๋าสองข้างซ้ายขวาด้านซ้ายเนี่ยจะบอกความเร็วด้านขวาเนี่ยก็จะบอกรอบเครื่องส่วนอีกจุดนึงที่เป็นเอกลักษณ์ของ W ก็คือตัวเบาะรถนะครับซึ่งตัวเบาะนั้นก็จะเป็นเบาะตอนเดียวแล้วก็จะเป็นลายขนมปังนะครับเป็นดีไซน์สวยงามนะแล้วก็สำหรับใครมีคนซ้อนเนี่ยผมเชื่อว่าเป็นรถอีกหนึ่งรุ่นที่คนซ้อนชอบนะครับเพราะว่ามันนั่งได้สบายนะพักเท้าอยู่ต่ำขาของคนซ้อนไม่ได้งอมากแล้วก็ความสูงเบาะนั้นไม่ได้สูงเลยนะครับขึ้นลงรถง่ายคนซ้อนชอบแน่นอนรุ่นนี้แล้วก็ W นั้นเป็นรถอีกหนึ่งรุ่นที่ถ้าส่วนตัวผมได้ไปนะผมจะไม่ตกแต่งอะไรเลยแต่ว่าคันนี้ก็จะได้ชิวหน้านะครับที่เพิ่มเข้ามาก็จะช่วยให้เราสามารถเดินทางไกลไม่ให้เมื่อยล้ามากเนาะและคันนี้ก็จะได้แคดบาร์ที่อยู่ด้านล่างมาให้ด้วยส่วนราคาค่าตัวของ W800 นั้นมีราคาค่าตัวอยู่ที่ 396,000 บาทแล้วก็รอบนี้ทางคาวาซากิก็ให้โปรโมชั่นฟรีดาวที่ 15% นะครับก็อยู่ประมาณ 59,000 บาทนะครับคือรถคันนี้นะได้โปรส่วนลดเยอะมากนะครับได้โปรส่วนลดครึ่งแสนกันเลยแล้วก็ถ้าเพื่อนๆสนใจนะครับทั้ง W800 คันนี้หรือ KLR650 ซึ่งเขาก็จะมี2รุ่นเนาะทั้งรุ่น Adventure แล้วก็รุ่น KLR650 ที่เป็นสีส้มจอดอยู่ตรงนู้นรวมถึง Z650RS แล้วก็ Lucan650 เพื่อนๆก็สามารถติดต่อโทรศัพท์มาสอบถามเพิ่มเติมจากเบอร์โทรที่อยู่หน้าจอตอนนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเพื่อนๆไม่ได้อยู่ในจังหวัดสกลนครอยู่ในพื้นที่อื่นๆก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับว่าจะผ่อนแบบไหนยังไงโปรส่วนลดเนี่ยสามารถเปลี่ยนเป็นของแต่งหรือเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้ไหมรายละเอียดต่างๆก็จะสอบถามกับทางฝ่ายขายของ Kawasaki PJ Motor ได้เลยนะครับ